วัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าทีเล็กไดโนเสาร์จอมโหดของเรามาต่อสู้กับมังกรสองหัวนะครับคิงกิโดร่าสองหัวนะครับมัวเนียกันอย่างเมามันเลยคิดว่าตัวไหนจะชนะครับเจ้ามังกรสองหัวได้เปรียบตรงที่มีหัวมากกว่านะครับแต่ดูเจ้าทีเล็กแล้วกรามของมันฟันของมันดูจะได้เปรียบกว่านะครับมีปากที่ใหญ่แข็งแรงนี่นะครับโอ้เจ้าทีเล็กไม่ยอมเลยครับถึงกิโดราก็ไม่ยอมเช่นกันสงสัยยกนี้เราต้องให้มันเสมอกันไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราค่อยมาดูมันต่อสู้กันไหม